สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนกลางวันนะคะมาดูอาหารกลางวันวันนี้ของเรานะแกงเขียวหวานนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะคะแกงเขียวหวานอุ่นร้อนๆมาเลยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะมื้อกลางวันวันนี้วันที่14นะคะในการกักตัวโอ้โหปิดแน่นมากทุกคนมาดูอันนี้อะไรนะโอ้โหทุกคนไม่อ้วนก็ไม่ไหวแล้วนะคะพี่น้องจ้าพี่น้องป้องปลายข้าวมาเต็มกล่องนี้อีกแล้วนะจ้านี่ธรรมดากินสองสามรอบดูวันนี้ข้าวพี่น้องจ้าแล้วก็มีเต้าหู้ทอดอีกนะคะนี่แล้วก็มีผลไม้อันนี้คืออาหารกลางวันในการกักตัววันที่14นะทุกคนมาทานด้วยกันเลยนะเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะโอ้โหมาเด้อสาวสุรินทร์มากินช่วยพี่ฝนเด้งเนี่ยมาผมจะกินอันเล็กๆนี่พอจ้ะทุกคนมันเยอะนี่จ้ะทุกคนกินข้าวเยอะโอ้พี่น้องพุงก็มาจ้ะถึงบ้านเดี๋ยวต้องไปชั่งน้ําหนักดูเนาะทุกคนเนาะอยู่ที่บ้านคุณลุงน้ําหนัก79นะลดลงมา3โลแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าคงจะเกิน80อีกแล้วทุกคนโหคลิปที่แล้วที่เราเปิดแล้วเรามีเสียงทีวีด้วยนะทุกคนไปติดลิขสิทธิ์เฉยเลยนะไม่รู้ว่าเราจะต้องลบออกหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ก็เลยปิดทีวีไม่ต้องเปิดทีวีนะทุกคนมาดูแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานอะไรเอ่ยอู้แกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือ That is a green curry Papa is a white green curry on green flesh แกงเขียวหวานไก่นะทักทายเพื่อนๆที่อยู่คลาวสตอบนะคะมากินด้วยกันเลยมาจ้ะเพื่อนๆมะเขือมะเขือลูกใหญ่มากอ่อนมากเลยทุกคนดูที่นี่นะคัดสรรแต่ของดีมีคุณภาพนะคะในการทำอาหารนะอร่อยมากข้าวคำใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆเผ็ดนิดนึงไก่แล้วก็มะเขือคนมะเขือจำชื่อภาษาเยอรมันไม่ได้นะทุกคนเรียกยากมากจำไม่ค่อยได้กรูนเคอร์ลี่ก็แล้วกันนะมิดฮุนและฟลายแล้วกันมาอร่อยเต้าหู้ทอดนี่น้ำจิ้มบ๊วยนะคะทุกคนตูฟูเปเทียสมิดโซซิสยะกับผักบอกคุณลุงด้วยว่ากินอะไรนะทุกคนคุณลุงดูทุกคลิปเหมือนกันนะเราจะกินแค่สักสองอันนะทุกคนเพราะว่าท่าทางจะเยอะนะคะวันนี้นะเดี๋ยวกลางคืนจะแน่นท้องอีกนะทุกคนมาใช้มือเลยนะคะเพื่อนๆเต้าหู้ทอดกับน้ำจิ้มบ๊วยนะแต่ดิสตูฟูป่ะป่ะอ
นะทานด้วยกันนะคะอันนี้เขาก็จะแห้งๆไว้ติดคอนิดนึงนะทุกคนทักทายเพื่อนที่เคล้าตอบนิดนึงนะคะฮัลโหลเซฮายอะเลซามันอินคลาวด์โซปมาทานด้วยกันนะคะคิดถึงเพื่อนๆที่นั่นเพื่อนๆของคุณลุงนะคะเขาชอบทานอาหารไทยกันมากเลยนะต้องทานน้ำด้วยจะบอกว่าเพื่อนบ้านของคุณลุงเนี่ยก็คืออายุ26 25 26อายุเท่ารุ่นลูกนะคะทุกคนคุณลุงก็ไปอยู่ตรงนั้นก็เป็นหนุ่มไปด้วยเป็นวัยรุ่นไปด้วยเลยค่ะสนุกสนานอายุเท่าลูกเราเลยค่ะเราไปมันก็เหมือนแบบนะทุกคนก็อัธยาศัยดีมากที่อยู่ของคุณลุงเป็นโบนุ่งเป็นที่พักก็จะเป็นแบบทั้งหมดนั้นมีประมาณที่ว่า7ห้องนะคะทุกคนนะ7ห้อง7 7ครอบครัวอยู่ที่นั่นส่วนมากเป็นหนุ่มโสดกันแทบทุกห้องหรือไม่ก็สาวโสดที่อายุมากแล้วนะคะทุกคนโอ้มาอะไรอย่างนั้นนะคะก็อยู่กันสนุกสนานดีแล้วก็ทุกคนมิตรภาพคือแบบว่าสนุกสนานเป็นกันเองมากเลยนะทุกคนที่นั่นสนุกแล้วก็ทุกคนน่ะจะชอบทานอาหารไทยมากเลยชอบทานเผ็ดมีคุณลุงคนเดียวที่ไม่ทานเผ็ดนะคะนอกจากนั้นหนุ่มๆที่นั่นนะชอบทานเผ็ดมากกว่าคุณลุงอีกนะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่านี่ก็ชอบทำอาหารที่มีรสชาติเผ็ดหน่อยนึงแล้วก็ไปทานด้วยกันอย่างนี้ค่ะทุกคนก็จะเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแบบแล้วก็สนุกสนานในการทานอาหารไทยมากเลยเพราะอาหารไทยจะมีรสชาติไม่น่าเบื่อนะทุกคนเนาะเพราะอาหารที่นั่นก็จะแบบติดจืดชืดเขาจะไม่มีแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานเหมือนบ้านเรานะคนที่นั่นก็ไม่รู้ว่าอาหารไทยเป็นยังไงก็ไม่ค่อยมาไม่เคยรู้จักว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนมีอะไรนะคะทุกคนเขากลัวประเทศไทยเหมือนกันนะเขายังคงคิดว่าประเทศไทยน่ากลัวมากไม่กล้ามาเที่ยวเพราะที่นั่นมันจะเป็นเขตชนบทมากเลยนะทุกคนทานด้วยกันนะคะผลไม้กินไปคุยไปก็เพลินคลิปก็จะยาวอีกแล้วนะทุกคนนี่จะทานมะละกอเลยนะทุกคนมากับข้าวโอเคเพื่อนมาชิมให้เพื่อนดูนิดนึงว่าอาหารที่นี่อร่อยนะคะถูกปากมากเลยแล้วก็เนี่ยอิ่มทุกมื้อนะคะกักตัวที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะอดหรืออะไรนะคะเลือกอาหารได้โอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเช่นเคยที่มาทานข้าวมื้อกลางวันด้วยกันนะคะพบกันใหม่อาหารเย็นนะทุกคนเนาะในวันที่14ในการกักตัวจะมาสุดท้ายแล้วโอเคทุกคนพบกันตอนเย็นค่ะ